วันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กทูน่าญี่ปุ่นใส่ไข่ไก่นมสด UHT รสจืดและน้ำมันพืชลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมกราโกกิคนให้เข้ากันใส่ปลาทูน่าคนผสมจนเข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีทาน้ำมันพืชลงในกระทะอุ่นจนร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กใส่จนเต็มกระทะโดยใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทวางแป้งแพนเค้กลงในภาชนะเสิร์ฟทาด้วยซอสเทอริยากิให้ทั่วโรยด้วยสาหร่ายบีบด้วยครีมสลัดให้สวยงามโรยแต่งด้วยเนื้อปลาโอแห้งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแพนเค้กทูน่าญี่ปุ่น